ล้วงทุกซอกเก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วคุณผู้ชมคะช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมาเอนกายนอนพักผ่อนกันไหมคุณผู้ชมพรอเล็กซี่รวบรวมค่ะเราดารานักแสดงตอนนี้เนี่ยเขาเก็บหอมรอมริบแล้วก็ลงทุนในการทำธุรกิจของตัวเองด้วยการเปิดรีสอร์ทหรือว่าที่พักหลากหลายจังหวัดนะคะคุณผู้ชมขาก็สามารถไปพักแล้วก็ไปเยี่ยมเยือนเหล่าดารานักแสดงได้ด้วยเพราะอะไรคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายสถานที่น่าสนใจน่าไปเที่ยวและอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั่นคือที่พักแบบไทยสไตล์ไทยๆนี่แหละเล็กซี่รวบรวมมาค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าดารานักแสดงแต่ละคนเขาเปิดรีสอร์ทอะไรกันบ้างและลงทุนมากกว่า100ล้านจริงหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบค่ะมาเริ่มต้นกันที่คนแรกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคุณยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มนะนางเอกคนนี้เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตค่ะเพื่อมาเปิดรีสอร์ทของตัวเองนะฮะภายใต้ชื่อรีสอร์ทว่าฟ้าเคียงตะวันที่จังหวัดสระบุรีนั่นเองค่ะเล็กซี่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนรีสอร์ทนี้แล้วสวยงามมากคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยนะถ้าใครมีโอกาสก็สามารถแวะเวียนไปได้ไปพักหรือว่าไปอุดหนุนธุรกิจรีสอร์ทนี้ได้นะฮะเพราะว่าคุณยุ้ยเนี่ยเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อทำรีสอร์ทฟ้าเคียงตะวันนี้ค่ะไปกันต่อคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งคนนะคนนี้ก็โอ้โหเก่งมากๆเลยสำหรับพี่เสนาริงนะฮะเสนาริงค่ะก็มีการเปิดรีสอร์ทเช่นกันที่สวนพึ่งนะคุณผู้ชมรีสอร์ทนี้เนี่ยโมริด้านะคะโมริด้ารีสอร์ทเป็นหนึ่งรีสอร์ทที่หลายๆคนไปแล้วชื่นชอบไปแล้วไปอีกไปแล้วรู้สึกว่าได้พักผ่อนหย่อนใจรู้สึกว่าหายใจเอาออกซิเจนเข้าปอดได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเอาไปอุดหนุนพี่เสนาริงได้นะคุณผู้ชมมากันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับน้องมุกดาลนางเอกช่อง7 SC ค่ะคุณผู้ชมเธอทำธุรกิจในครอบครัวนะฮะบ้านในหมงนะฮะที่จังหวัดระนองนั่นเองใครที่แวะเวียนไปจังหวัดระนองหรือว่าผ่านจังหวัดนี้เนี่ยสามารถแวะเวียนไปที่รีสอร์ทนี้ได้นะฮะบ้านในหมงเปิดต้อนรับทุกๆคนค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมสำหรับคนนี้เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวนะแล้วก็ทำรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยสำหรับคุณกุริหิรัญญพฤกษ์ค่ะมีโอกาสเปิดรีสอร์ทของตัวเองนะรีสอร์ทชื่อว่ารีสอร์ทกุริปายวิลล่านะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่โอบกอดธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเรื่องของความเป็นธรรมชาติความเป็นส่วนตัวความอบอุ่นในแบบฉบับของครอบครัวเนี่ยสามารถแวะเวียนไปได้นะการลงทุนต้องบอกคุณผู้ชมขาอันนี้มากกว่า100ล้านเลยทีเดียวนะสำหรับการทำธุรกิจรีสอร์ทวิลล่าของคุณกุลิกะไปกันต่อคุณผู้ชมขาสำหรับคุณแท็กพรัญญูกันบ้างแท็กพรัญญูเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ทุบกระปุกไม่ต่ำกว่า100ล้านค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรีสอร์ทนี้นะคะอยู่ที่เชียงใหม่นั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่คุณแท็กพรัญญูภูมิใจมากๆเวียงงามล้านนานะคะรีสอร์ทนี้เป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่เล็กซี่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนแล้วและก็บอกได้เลยว่าถ้ามีโอกาสจะไปอีกเพราะตอนนี้เชียงใหม่อากาศกำลังดีเลยค่ะมาในส่วนของคุณอนันดาเอเวอริงแฮมกันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณอนันดาเนี่ยทุบกระปุกกว่า100ล้านบาทกันเลยทีเดียวสำหรับการสร้างรีสอร์ทนี้ขึ้นมานะคะยาหยีบูติกโฮเทลนะคะเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทหรืออีกหนึ่งโฮเทลที่น่าสนใจมากๆใครที่แวะเวียนไปนะคะก็สามารถแวะเวียนไปอุดหนุนหรือว่าไปพักที่รีสอร์ทหรือว่าโฮเทลของคุณอันดาได้นะคะไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมขาขึ้นไปจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างสำหรับคุณหญิงรีนะคะภายใต้ชื่อของเขาเนี่ยชื่อน่ารักมากเลยอ่ะรันรารีสอร์ทนะคะสวนน้ำตอนนี้เนี่ยรีสอร์ทของคุณหญิงรีมีสวนน้ำแล้วด้วยใครที่ผ่านไปผ่านมาอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็สามารถแวะเวียนไปรันรานะคะไปพักที่รีสอร์ทรันรารีสอร์ทสวนน้ำได้ค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรีสอร์ทนี้เนี่ยคุณชื่อกันอย่างดีเพราะสร้างมานานแล้วได้รับการตอบรับที่ดีมากๆสำหรับอตุ่มชริตค่ะก็คือรีสอร์ทตุ่มรีสอร์ทนะฮะหลายๆคนเนี่ยรู้จักและหลายๆคนก็เคยไปพักแล้วหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหไปแล้วไปอีกไปไม่เบื่อนี่แหละค่ะธุรกิจภายในครอบครัวทำให้นะฮะหลายๆคนเนี่ยรู้สึกหลงรักในสถานที่ตุ่มรีสอร์ทค่ะไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะปิดท้ายด้วยคุณโจนินนาธนะคะคุณโจนินนาธเป็นอีกหนึ่งคนที่เขาเนี่ยโอ้โหห่างหายจากวงการบันเทิงไปก็ทำธุรกิจนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทค่ะที่น่าสนใจนะฮะ
เอเทียรัวรีสอร์ทนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราควรที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองค่ะฝากด้วยคุณผู้ชมค่ะสำหรับรีสอร์ทหรือที่พักของเราดารานักแสดงที่เรารวบรวมมาในวันนี้คุณผู้ชมเคยไปสถานที่ใดบ้างเคยไปอุดหนุนรีสอร์ทใครบ้างส่งข้อความมาบอกเราได้นะเพราะรายการของเราขยี้บันเทิงเป็นสื่อกลางสำหรับทุกเรื่องราวค่ะวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขยี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook YouTube TikTok เสิร์ชไปได้ติดตามไปได้ที่ Mayao Hot News รับชมเราสดๆผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้นะคุณผู้ชมที่ Mayao Hot News กดหมายเลข44สำหรับช่วงนี้ Lexi Mayao Hot News ขอตัวไปหาที่พักก่อนละค่ะอยากไปเที่ยวแล้ว